ลับมาติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้ครับว่าถึงเวลาที่จะต้องสังคายนาเรื่องของตำรวจอารักขาบุคคลสำคัญแล้วโดยระบุว่าคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่มีคดีติดตัวก็ไม่สมควรที่จะต้องมีตำรวจอารักขาครับนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวว่ากรท.มีแนวคิดจัดระบบตำรวจติดตามบุคคลสำคัญซึ่งมีทั้งพวกที่หน่วยงานราชการส่งไปและไม่ได้ส่งไปซึ่งต้องหาทางทำให้ใช้อัตรากำลังได้อย่างเพียงพอเพราะยังมีความจำเป็นในการอารักขาบุคคลสำคัญดังนั้นจะระบุในกฎหมายให้ชัดเจนว่าอารักขาบุคคลในตำแหน่งใดบ้างโดยให้คณะรัฐมนตรีประกาศส่วนที่เหลือที่ไม่เข้าข่ายจะต้องกลับต้นสังกัดแต่คงไม่ถึงกับยกเลิกตำรวจอารักขาเพราะภารกิจของตำรวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์กับบุคคลสำคัญทั้งนี้ต้องพิจารณาว่าคนธรรมดามีตำแหน่งใดบ้างที่สมควรมีตำรวจอารักขาจะได้รู้ว่าใช้อัตรากำลังไปกี่คนรวมไปถึงตำรวจที่ไปลงชื่อว่าไปช่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.แต่ตัวไม่ได้ไปโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็จะทำให้ชัดเจนว่ากอรมน.ต้องการกี่คนซึ่งต้องไปทำงานจริงไม่ใช่ไปรายงานตัวแล้วหายไปนายมีชัยยังระบุว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีแม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ควรต้องมีตำรวจอารักขาเพราะถือว่าเป็นเกียรติแต่อดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นจะต้องไม่มีคดีติดตัวส่วนใครบ้างที่เป็นอดีตนายกแล้วสมควรมีก็ให้รัฐบาลตัดสินส่วนกรณีตำรวจอารักขานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถือว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็เป็นเรื่องของตำรวจที่จะดำเนินการครับมาติดตามสกู๊ปพิเศษกันต่อนะคะลึกทันใจจะไปค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบที่หลายคนยังคงกังขาและสงสัยในเรื่องของพันตำรวจโทวัฒนยูวิทยาโพลไทยหรือว่าผู้กำกับหนุ่ยนะคะที่ถือว่าเป็นนายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าเหตุใดยังไปเดินตามหลังรับใช้นะคะนักโทษหนีคดีติดตัวทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องทั้งคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ได้อย่างไม่สะทกสะท้านทั้งที่ถือได้ว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะทุกวันนี้ผู้กำกับหนุ่ยก็ยังคงมีสถานะเป็นตำรวจแล้วก็ยังคงกินภาษีของประชาชนอยู่ด้วยไปหาคำตอบจากรายงานพิเศษลึกทันใจค่ะเรื่องที่หลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยหรือผู้กำกับหนุ่ยผู้กำกับการฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลยังหาญกล้าแสดงความจงรักภักดีกับนายเก่าด้วยการไปเดินตามถือถุงช้อปปิ้งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่วันนี้กลายเป็นนักโทษหนีคดีไปแล้วบนถนนออกซฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษและยังไม่เพียงเท่านั้นยังติดตามนายทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีตัวพี่ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียอีกด้วยทั้งที่ผู้กำกับหนุ่ยยังกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนคำถามนี้มีเสียงกระซิบตอบมาจากแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าแม้วันนี้ผู้กำกับหนุ่ยจะถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สปก.ตร.โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมแล้วก็ตามซึ่งถ้าตำรวจที่ไปไม่ใช่หนุ่ยจะมี2 อย่างคือไม่เป็นข่าวแต่ถ้าเป็นข่าวดังก็ต้องถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนแน่นอนเพราะการไปเดินตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับแบบนี้ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงแต่เมื่อเป็นหนุ่ยจึงไม่มีใครอยากยุ่งซึ่งไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาติดตามตระกูลชินวัตรและบ้านจันทร์สองล่ามาตั้งแต่ยุคทักษิณมาจนถึงยิ่งลักษณ์เท่านั้นแต่เป็นเพราะบทบาทของหนุ่ยในช่วงที่ตระกูลชินวัตรเรืองอำนาจนั้นมีส่วนสำคัญในการกำหนดคนในสตช.ได้บรรดาผู้ใหญ่ในสตช.ก็วิ่งผ่านหนุ่ย
ส่วนบัญชีรายชื่อไหนที่ไม่ได้ผ่านมือหนุ่ยนายใหญ่นายหญิงหรือคุณปู่ก็มักจะถามหนุ่ยและให้หนุ่ยเป็นคนไปสืบประวัติเรียกว่าหนุ่ยมีบทบาทในการดันหรือไม่ดันใครก็ได้ที่สำคัญคนในสตช.ยังมองหนุ่ยไปในทางชื่นชมด้วยซ้ำเพราะการช่วยเหลือให้ใครได้ตำแหน่งแต่ละครั้งไม่เคยเรียกผลประโยชน์จากใครนอกจากนี้ยังมีการระบุอีกว่าตำรวจเป็นมนุษย์พันพิเศษที่รู้วิธีรักษาตัวรอดอย่างเป็นยอดอย่างในยามที่คสช.เป็นใหญ่ก็ต้องเลือกนิ่งเฉยไม่ทำตัวเป็นศัตรูกับตระกูลชินวัตรเพราะมั่นใจว่าทหารมาไม่นานเดี๋ยวก็ไปแต่การเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหลังเลือกตั้งถ้าตระกูลชินวัตรกลับมาใหญ่ได้อีกก็ยังอยู่ได้ยิ่งคนที่มีอายุราชการอีกหลายปีก็สบายสบายอยู่กันอย่างมั่นคงโดยหนุ่ยนี่แหละที่จะมีส่วนสำคัญที่ชี้ว่าใครจะอยู่ตรงไหนเพื่อให้นายใหญ่สั่งการส่วนใครที่คิดว่าทักษิณหมดสภาพไปแล้วนั้นคงต้องคิดใหม่เพราะในภาคอีสานกับภาคเหนืออย่างนิยมชมชอบทักษิณอยู่ในสายเลือดประกอบกับทักษิณก็รู้ดีมีข้อมูลจริงจากตำรวจสันติบาลที่จะทำหน้าที่หาข่าวรู้ว่าใครเป็นหัวคะแนนใครบ้างคะแนนนิยมของผู้สมัครในพื้นที่ใครเป็นอย่างไรอดีตส.ส.คนไหนจะย้ายพรรคบ้างพรรคไหนยังมีฐานเสียงดีและฐานเสียงแต่ละพรรคอยู่พื้นที่ไหนรวมทั้งความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างไรเพื่อจะนำไปสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงต่อไปโดยข้อมูลเหล่านี้มีการเก็บส่งไปให้ส่วนกลางและถ้าส่วนกลางอยากได้อะไรเพิ่มก็สั่งมาสันติบาลในพื้นที่ก็ต้องไปหาข่าวส่งไปให้ซึ่งหนุ่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำงานนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ในทางการเมืองเรียกว่า information is power เพราะเมื่อใครได้ข้อมูลตรงนี้ไปก็ย่อมมีพลังหรือมีโอกาสได้ชัยชนะเหนือผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอื่นได้ไม่ยากดังนั้นการที่หนุ่ยยังอยู่ในสตช.จึงเป็นประโยชน์กับระบอบทักษิณและยังเป็นกลไกสำคัญให้บรรดาตำรวจหัวแตงโมมีพลังและมีความหวังที่จะเติบโตได้ในอนาคตต่อไปนั่นเองคสช.ยังจะเลี้ยงไว้ต่อไปอีกหรือทีมข่าวลึกทันใจรายงานไปติดตามตรวจสอบกันที่เรื่องของการสอบนาฬิกาหรูของบิ๊กป้อมกันบ้างนะครับสอบเขาว่าจะยาวเลยแหละครับเรื่องนี้ครับกรรมการปปช.ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ยื้อเรื่องการสอบนาฬิกาหรูของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขอข้อมูลจากต่างประเทศก่อนแต่ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดครับนายวิทยาอาคมพิทักษ์กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ในขั้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยได้ข้อมูลภายในประเทศครบหมดแล้วแต่ต้องรอข้อมูลที่ขอไปยังต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตนาฬิกาหรูเหล่านั้นโดยจำเป็นจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอาจจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการหาข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้แต่หากต่างประเทศไม่ยินยอมในการให้ข้อมูลนาฬิกาหรูก็สามารถสรุปผลของการตรวจสอบนาฬิกาหรูได้ทันทีจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าทางสำนักงานปปช.จะมีการช่วยเหลือผู้มีอำนาจนั้นส่วนตัวมองว่าปปช.ตรงไปตรงมาพิจารณาและตัดสินข้อมูลตามข้อกฎหมายอย่างแน่นอนครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผลการเดินทางเยือนประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะนอกจากทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้นแล้วยังเพิ่มพูนเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติด้วยค่ะสำนักงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการเยือนประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติในการร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณป้อมป่าก
การทาชิโชที่ภูฏานนั้นจัดขบวนเกียรติยศแบบพื้นเมืองเดินนำหน้าขบวนรถยนต์และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศสามารถกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเนื่องจากได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดทางพระพุทธศาสนาสังคมวัฒนธรรมและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างก็มีความเคารพและชื่นชมในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานเป็นอย่างมากและในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีภูฏานนั้นทั้งสองฝ่ายต่างพอใจกับการหารือในครั้งนี้เนื่องจากไทยมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาของประเทศภูฏานโดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ไทยและภูฏานยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้วยและในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต30ปีในปี2562รัฐบาลไทยยินดีสนับสนุนโครงการบริหารทางการแพทย์เพื่อรักษาหูตาคอจมูกเพื่อให้บริการด้านการรักษาการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางรวมถึงความร่วมมือของคณะแพทย์ไทยภูฏานในการรักษาผู้ป่วยด้วยส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานในขณะนี้นะครับทำให้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยแสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินอื่นๆที่อาจได้รับความเสียหายจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรวบรวมข้อมูลและออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งนี้ได้รับทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถควบคุมและระบายน้ำบริเวณเขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อยได้ดีทำให้การไหลเวียนของน้ำในลุ่มน้ำชีและแม่น้ำสายต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ตรวจสอบความพร้อมของผนังกั้นน้ำทุกแห่งและเร่งรัดซ่อมแซมจุดที่เป็นปัญหาส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นรัฐบาลจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับไปดูเรื่องการส่งออกของไทยนะคะในเดือนมิถุนายนโตขึ้น 8.19% ขณะที่ยอดรวมครึ่งปีแรกโตเกือบ 11% สูงสุดในรอบ7ปีโดยเฉพาะตลาดสหรัฐที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนครายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมิถุนายน2561พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 21,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 8.19% การนำเข้ามีมูลค่า 20,201 ล้านดอลลาร์ทำให้ไทยเกินดุลการค้าในเดือนมิถุนายน 1,578 ล้านดอลลาร์นางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสนคบอกว่าแม้ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและจีนที่สร้างความกังวลไปทั่วโลกแต่การส่งออกของไทยในครึ่งปีแรกยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะยอดรวมส่งออกไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว 10.95% สูงสุดในรอบ7ปีโดยเฉพาะการส่งออกเดือนมิถุนายนพบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวมทั้งการส่งออกไปจีนญี่ปุ่นสหภาพยุโรปก็ขยายตัวได้ดีเช่นกันผู้อำนวยการสนคบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการส่งออกทุกกลุ่มมาร่วมประชุมกันในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆที่มีผลต่อการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาเป้าหมายของการส่งออกใหม่โดยมั่นใจว่าภาพรวมของการส่งออกไทยในปีนี้จะเติบโตได้เกินเป้าหมาย 8%สิ
ินค้ากลุ่มที่สหรัฐขึ้นภาษีกับคนประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศไทยขยายตัวค่ะก็คือว่าส่งออกไปการส่งออกสินค้าที่มันอยู่ในที่กำลังเขากำลังเจอเทรดวอร์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่เขาหันมาซื้อแทนนะฮะทดแทนตลาดตัวอื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ส่งออกไทยจะต้องรีบเร่งขยายการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะคะเพราะว่าก็เหมือนเป็นเราไปทดแทนแหล่งนำเข้าของเขาจากประเทศอื่นๆนะคะอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสินค้ากลุ่มหนึ่งที่โตมากตอนเดือนนี้ที่ไปสหรัฐก็คือเหล็กนะฮะพี่คิดว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะฮะยิ่งเร่งต้องเร่งติดตามแล้วก็ดูแลไม่ให้มีการสวมสิทธิ์หรือว่าการทำผิดกฎระเบียบใดๆทั้งสิ้นนะฮะผู้อำนวยการสนคเชื่อว่าแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะขยายตัวได้ดีและกระจายตัวมากขึ้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการค้าลงได้บ้างนอกจากนี้สถานการณ์เงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงก็จะเป็นโอกาสดีต่อผู้ประกอบการที่จะเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าและทำให้รายได้สูงขึ้นด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้ขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วนะครับท่านทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์ครับให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพื่อจะขึ้นรถไฟฟ้า2สายด้วยกันโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงเดือนกันยายนครับส่วนเรื่องของรถเมล์แล้วก็ Airport Link ก็คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกครับโดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้บัตรสวัสดิการของรัฐขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหัวลำโพงถึงบางซื่อและสายสีม่วงบางใหญ่ถึงเตาปูนเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นโดยนับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในการใช้บริการรถไฟฟ้าประมาณ10,000รายซึ่งถือว่าอย่างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน7จังหวัดนะครับจำนวน 1.3 ล้านใบด้วยกัน7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและก็นครปฐมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและเมื่อครบกำหนดลงทะเบียนในเดือนกันยายนจะพิจารณาตัวเลขผู้ลงทะเบียนอีกครั้งว่าจะขยายเวลาในการลงทะเบียนหรือไม่ในส่วนของรถเมล์ขสมก.และก็รถไฟฟ้า Airport Link กระทรวงคมนาคมก็มั่นใจนะครับว่าทั้ง2ระบบจะเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมโดยผู้มีสิทธิ์หรือที่ลงทะเบียนใช้ระบบรถไฟฟ้าไว้แล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มแล้วนะครับส่วนระบบเรือโดยสารยังต้องติดตั้งระบบอ่านบัตรที่เป็นระบบเคลื่อนที่แล้วก็จะต้องวางระบบใหม่ทั้งหมดคาดว่าน่าจะเข้าร่วมโครงการให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการได้ใช้บริการได้ภายในสิ้นปี2561ด้านผู้ว่าการรฟม.ครับนายภคพงศ์สิริกันธมาศบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้กับรถไฟฟ้าเป็นประเภทไฮบริดทูชิปส์นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วมมีสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตรโดยสามารถใช้ชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าทั้ง2สายและรถโดยสารประจำทางขสมก.วงเงินรวมกัน500บาทต่อคนต่อเดือนได้ครับกรมการแพทย์แผนไทยลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบครบวงจรโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเป็น 3.6 แสนล้านบาทภายใน4ปีพร้อมกับยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น World Herb Hub นายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งจัดขึ้นในมหกรรมสมุนไพรครั้งที่15ว่า
กรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือในการสานพลังขับเคลื่อนและวิจัยการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกแบบครบวงจรโดยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนบริษัท Biofarm Chemical จำกัดบริษัท BioWorld จำกัดบริษัท Pasana Cosmetic จำกัดโดยตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าสินค้าสมุนไพรภายในประเทศจากเดิมที่มีมูลค่า 1.8 แสนล้านบาทให้เป็น2เท่าหรือ 3.6 แสนล้านบาทภายใน4ปีโดยจะมีการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของโลกหรือว่า World Herb Hub และช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นขณะที่นายสมนึกสุชัยธนาวณิชผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรบอกว่าปัจจุบันกองพัฒนายาแผนไทยได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ให้เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูงสาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดทำร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรพร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยให้เป็นที่ยอมรับซึ่งจะช่วยปลดล็อกกระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสมุนไพรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นขณะที่ดร.จุฬาลัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการโดยไบโอเทคจะดูแลเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรแบบมีคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรเพื่อเป็นการสนับสนุนโดยกรมการแพทย์แผนไทยดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์ระดับโรงงานต้นแบบรวมทั้งส่งเสริมการยกระดับการใช้สมุนไพรที่ได้มาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ13 Herbal City เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมูลค่าสูงที่มีคุณภาพความปลอดภัยและมีประสิทธิผลรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนเดชินีหุ้นไทยส่งท้ายสัปดาห์สดใสทีเดียวครับปิดตลาดเพิ่มขึ้น 24.17 จุดครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะครับโดยแตะจุดสูงสุดที่ระดับ 1674.32 จุดและแตะระดับจุดต่ำสุดที่ 1648.44 จุดครับโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ทรีนิตี้บอกว่าตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นโดดเด่นกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารหลังจากผลประกอบการไตรมาส2ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง 66.80 นักลงทุนกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนหลังจากเงินหยวนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ1ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าทางการจีนจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดการอ่อนค่าของเงินหยวนส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเพิ่มขึ้น 56.72 จุดหลังจากร่วงลงเพราะกังวลเกี่ยวกับค่าเงินหยวนแต่ตลาดก็กลับมาฟื้นตัวได้หลังจากเงินหยวนฟื้นตัวขึ้นดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1671.06 จุดครับปรับเพิ่มขึ้น 24.17 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 67,269 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 431.45 จุดปรับเพิ่มขึ้น 3.22 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,283 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้คือปตท.ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงเทพและ CPO ครับไปกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะโดยเรือสะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่าดักโบ๊ทนะคะซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวเกิดอับปางในทะเลสาบของรัฐมิสซูรีสหรัฐโดยตอนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นไปแล้ว11รายเก
เกิดเหตุเรือนำเที่ยวสะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่าดักโบ๊ทเนื่องจากว่ามีรูปร่างที่คล้ายเป็ดโดยสามารถเป็นทั้งรถยนต์และก็เรือได้ตามแต่สถานการณ์ได้อับปางกลางทะเลสาบเทเบิลร็อกใกล้กับเมืองแบรนสันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรีโดยเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้เสียหายอีก5รายขณะที่สาเหตุยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่มีการตั้งสมมติฐานใดๆแต่มีรายงานว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในพื้นที่ด้านบริษัท Ride the Dark International LLC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวลำที่ประสบเหตุยืนยันจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่แต่บริษัทยังสงวนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนที่แน่นอนของผู้ที่อยู่บนเรือแต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่ามีจำนวน31คนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ในอดีตบริษัทแห่งนี้เคยต้องจ่ายค่าปรับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 33.3 ล้านบาทเมื่อปี2559หลังดักโบ๊ทชนเข้ากับรถบัสโดยสารที่เมืองซีแอตเทิลและเป็นเหตุให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยนเสียชีวิตไป5รายโดยบริษัทยอมรับการละเมิดกฎหมายด้านการผลิตยานพาหนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับแสดงอาการโกรธจัดนะครับแล้วก็เตรียมตอบโต้สหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก Google ในอัตราสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ฐานผูกขาดทางการค้าที่ให้ระบบ Android จะต้องรองรับแอปพลิเคชันของ Google เป็นพื้นฐานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้กรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU สั่งปรับ Google หนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดของสหรัฐเป็นเงินมากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า EU กำลังเอาเปรียบสหรัฐแต่จะเป็นอย่างนี้อีกไม่นานซึ่งทรัมป์ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรทางนี้คณะกรรมการด้านการแข่งขันทางการค้าของคณะกรรมการยุโรปหรือ EC ประกาศเมื่อวันพุธเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัท Google เป็นเงินมูลค่า 4,340 ล้านยูโรหรือราว 17,128 ล้านบาทถือเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยุโรปจากการที่ Google ผูกขาดการค้าด้วยการให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันของ Google เป็นพื้นฐานซึ่งมีทั้งหมด11แอปพลิเคชันรวมถึง Gmail, Browser, YouTube และแผนที่โดย Google มีเวลา90วันในการปรับเปลี่ยนนโยบายมิฉะนั้นอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกในอัตราสูงสุด 5% ของรายได้หมุนเวียนโดยเฉลี่ยต่อวันขณะนี้ EU กับสหรัฐกำลังมีกรณีพิพาทการค้ากันอย่างหนักจากการที่ทรัมป์สั่งให้มีการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา 25% และ 10% หน่วยมีผลบังคับใช้กับ EU ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและเตรียมจะตั้งกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าทุกประเภทจากยุโรปเป็น 20% เพื่อกดดันให้ผู้ประกอบการเข้ามาเปิดโรงงานในสหรัฐมากขึ้นโดยปัจจุบันสหรัฐเรียกเก็บภาษีอัตรา 2.5% กับรถยนต์ส่วนบุคคลประกอบเสร็จจากประเทศสมาชิก EU และ 25% สำหรับรถกระบะส่วน EU เรียกเก็บภาษีรถยนต์ประกอบเสร็จของสหรัฐในอัตรา 10% เท่ากันทุกประเภทไปกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะโดยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำสหรัฐอเมริกาออกโรงตำหนิพิธีกรคนดังชาวแอฟริกาใต้ที่แซวว่าทีมชาติแอฟริกาครองตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกเนื่องจากว่ามีนักเตะเชื้อสายแอฟริกันถึง15คนในทีมเชราอาโรเอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสประจำอเมริกาออกมาตำหนิเทรเวอร์โนอาพิธีกรชื่อดังชาวแอฟริกาใต้หลังพิธีกรคนดังเล่นมุกว่าแชมป์ฟุตบอลโลกคือทีมแอฟริกาในรายการ The Daily Show ที่ตัวเองเป็นพิธีกรจากคำพูดดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในประเทศฝรั่งเศสและอาโรซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำอเมริกาออกมาตำหนิคำพูดดังกล่าวโดยการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังว่าการที่โนอาเรียกทีมที่คว้าแชมป์โลกว่าทีมชาติแอฟริกันเหมือนเป็นการปฏิเสธความเป็นฝรั่งเศสของนักเตะเหมือนเป็นการสนับสนุนความคิดที่ว่าฝรั่งเศสต้องเป็นคนผิวขาวเท่านั้นสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2018นั้นมีนักเตะที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสแท้ๆเพียง2คนในทีมก็คือเบนจามินปาวานกับฟอริยองโตแวงและมีผู้เล่นเชื้อสายแอฟริกันถึง15คนด้วยกันด้าน Daily Mail สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานข่าวว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ต
ั้งเป้าท้าทามอาแซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสให้มารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นสำหรับเวนเกอร์กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนหลังจากที่แยกทางกับปืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจากอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานและเคยคุมนาโกย่าแกมปัสในปี 1995-96 ทำให้คนญี่ปุ่นชื่นชอบผู้จัดการทีมวัย68ปีขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงสโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสสนใจให้เวนเกอร์ไปเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของทีมเช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวในวงการความเร็ว F1 ลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษดีกรีแชมป์โลก4สมัยของทีม Mercedes ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก2ปีจนถึงปี2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรับค่าเหนื่อยสูงถึง40ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,740 ล้านบาทกลายเป็นนักขับที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในวงการขณะนี้จากค่าเหนื่อยที่แฮมิลตันได้รับส่งผลให้นักขับวัย33ปีกลายเป็นนักขับที่มีรายได้ต่อปีมากที่สุดในวงการแซงสถิติเดิมของเซบาสเตียนเวทเทลนักขับคนดังชาวเยอรมันของทีมเฟอร์รารี่ที่เคยได้รับ 33.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,450 ล้านบาทต่อปีสำหรับแฮมิลตันปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนสะสมมีอยู่163คะแนนตามเวทเทลจ่าฝูงห่าง8แต้มด้านอินโดนีเซียเจ้าภาพเอเชียนเกม2018ก็มีความพร้อมมากทีเดียวนะครับขณะนี้เปิดจำหน่ายตั๋วฟุตบอลชายรอบน็อกเอาท์ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดให้จองตั๋วฟุตบอลหญิงผ่านทางเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้ครับเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพได้ประกาศกำหนดการเปิดจองและจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชายซึ่งจะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ asiangames2018.id/tickets โดยการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะแข่งขันที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย3สนามประกอบไปด้วยปากันซารีสเตเดียมความจุประมาณ 30,000 ที่นั่งวิบาวามุกติสเตเดียมความจุประมาณ 28,000 ที่นั่งและสนามแพทิออสกันรับฮากาสเตเดียมความจุประมาณ 30,000 ที่นั่งโดยรอบน็อกเอาท์จะแบ่งเป็น4เซกชันเหมือนฟุตบอลหญิงแบ่งเป็นชั้น C B A ราคาเริ่มต้นชั้น C อยู่ที่ 100,000 รูเปียหรือประมาณ230บาทไปจนถึงชั้น VIP ราคาอยู่ที่ 750,000 รูเปียหรือประมาณ 1,720 บาทส่วนรอบรองชนะเลิศ2เกมราคาตั๋วเริ่มต้นอยู่ที่ชั้น C ราคา 150,000 รูเปียหรือประมาณ345บาทไปจนถึงชั้น VIP อยู่ที่ 1,100,000 รูเปียหรือประมาณ 2,530 บาทรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3และรอบชิงชนะเลิศอันดับ1ชั้น C ราคาอยู่ที่ 200,000 รูเปียราคาไทยจะอยู่ที่ประมาณ460บาทชั้น B ราคา 400,000 รูเปียราคาไทยอยู่ประมาณ920บาทชั้น A อยู่ที่ 800,000 รูเปียราคาไทยประมาณ 1,840 บาทและชั้น VIP อยู่ที่ 1,500,000 รูเปียราคาไทยอยู่ที่ประมาณ 3,450 บาทสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2018ครั้งที่18จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง2กันยายน2561ที่กรุงจาการ์ตาและเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียซึ่งทีมช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอุซเบกิสถานบังกลาเทศและกาตาร์จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่14สิงหาคมถึง1กันยายน2561โดยช้างศึกทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้ว14ครั้งทำผลงานได้ดีที่สุดคือการจบอันดับ4ทั้งหมด4ครั้งในปี1990ที่ประเทศจีนปี1998ที่ประเทศไทยปี2002ที่ประเทศเกาหลีใต้และปี2014ที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดนี้คือรอบวันทันเหตุการณ์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะดร.รณชาติ ดิฉันภัทรพิชาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ